ดูวัยรุ่นขึ้นเยอะเลยสำหรับ S Car รุ่นใหม่นี้นะฮะดูได้จากมุมข้างนอกเข้ามาที่รถก็ได้นะเนี่ยแจ๋วนะครับรูดนะง่ายนะครับที่เปิดก็จะรูดขึ้นมาตัวกว้างมากนะครับเบาะนุ่มจริงๆนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.4 วินาทีเท่านั้นครับที่แบงค์ของรถสลอนนะครับพาทุกท่านมาที่ Benz Metro พระราม2ครับเพื่อมารีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือเจ้า Mercedes-Benz S350D Exclusive ครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็มีประกอบในประเทศ2รุ่นนะครับนี่คือเจ้ารุ่นนี้ครับ S350D Exclusive นะครับและรุ่น S580E Plug-in Hybrid ซึ่งราคาก็จะต่างกันนะครับรุ่นนี้ราคา 6,690,000 บาทนะฮะส่วนรุ่น Plug-in Hybrid นะครับก็ราคา 7,190,000 บาทครับเรามาดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันเลยนะฮะไปดูไฟหน้าครับเป็น Multi Beam LED นะครับแล้วก็มีDaytime Running Light นะครับเป็นเส้นด้านบนนี้นะครับส่วนหน้ากระจังนะฮะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวโลโก้ดาวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีโลโก้อันเล็กตรงนี้นะครับเป็นสีดำด้านหน้าเป็นเรดาร์นะครับพร้อมกับกล้องหน้าด้านบนก็จะมีตัวกล้องด้านบนด้วยเช่นเดียวกันนะครับกันชนด้านหน้านี้นะครับมีเซ็นเซอร์เสียงให้นะครับทั้งหมด6จุดสำหรับล้อและยางครับยางจะเป็นฮันกุ๊กไซส์ก็คือ255/45R19นะฮะล้อแม็กเป็นทูโทนนะครับมีดำเงาสลับกับสีเงินเงาทางเบรกก็จะมีรูเพื่อระบายความร้อนนะครับสำหรับยางหลังนะครับก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่านะครับนี่คือ285/40R19สำหรับรถรุ่นนี้นะครับถูกดีไซน์ให้มีความเพรียวหรือสปอร์ตมากขึ้นนะฮะสังเกตที่ตัวแคทวอล์กตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยแคทวอล์กก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่เนี่ยถูกลดเหลือเล็กลงนะครับทำให้ตัวบอดี้ตรงนี้มีความหนาขึ้นตัวกระจกเนี่ยก็จะดูเพรียวลงครับดูวัยรุ่นขึ้นเยอะเลยสำหรับ S Car รุ่นใหม่นี้นะฮะและแน่นอนครับตัวกระจกด้านบนนะครับก็คือ Panoramic Sunroof นะครับสำหรับรถ S Car รุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นแบบลองบอดี้รหัส V223นะครับแต่ถ้าเป็นรหัสแบบปกตินะครับก็คือ W223 นั่นเองครับสังเกตนะฮะความยาวจะเพิ่มขึ้นประตูจะยาวนะครับทำให้เรามีเล็กรูมนะครับที่นั่งสบายมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับที่เปิดประตูนะครับแน่นอนฮะเป็นแบบเรียบไปกับตัวถังเลยนะครับเมื่อเรากดปลดล็อกนะครับตัวที่เปิดก็จะเด้งออกมารับมือของเราครับปั๊บนะนี่นะฮะแล้วก็มีไฟด้วยนะครับมีไฟเรืองแสงด้วยและยามค่ำคืนก็เห็นได้ชัดเจนครับก็สามารถเปิดได้อย่างสะดวกสบายครับสำหรับวิธีการปิดเปิดประตูรถนะครับก็ง่ายๆฮะเวลาเราออกจากรถนะครับมีกุญแจอยู่กับตัวแล้วนะฮะก็แค่สัมผัสไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่จับก็จะปิดลงไปนะครับกับตัวรถนะครับแต่สำหรับเราจะขึ้นรถนะครับก็สามารถรูดฮะง่ายๆนะครับที่เปิดก็จะรูดขึ้นมาพอเปิดได้อย่างง่ายดายนะครับประตูก็จะเป็นระบบ soft close นะครับค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดล็อกสำหรับกระจกมองข้างนะครับสามารถพับได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีกล้อง360องศานะครับไม่ใช่1นะเนี่ยมีอีกมีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟอีกเดี๋ยวเราจะไปดูในจอกันนะว่ากล้องนี้ทำงานอย่างไรนะครับสามารถดูได้จากมุมข้างนอกเข้ามาที่รถก็ได้นะเนี่ยแจ๋วนะครับสำหรับที่เติมน้ำมันครับก็ต้องกดล็อกประตูนิดนึงนะฮะแล้วก็กดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นดีเซลนะครับพร้อมกับแอดบลูนะฮะตัวที่ฝานี้ก็จะมีบอกการเติมลมยางไว้ด้วยนะครับสำหรับไฟหลังนะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่จะเห็นตัวคริสตัลนะครับจะเป็นแท่งคริสตัลแนวตั้งเนี่ยเรียงรายอยู่ตรงนี้ครับสวยงามจริงฮะนะครับทรงก็จะเป็นภาษาการออกแบบใหม่นะครับที่จะใช้ตั้งแต่รุ่น S Class E Class แล้วก็ C Class ท่อไอเสียนะครับจะเป็นท่อหลอกนะจะตันนะครับซึ่งท่อไอเสียจะอยู่ด้านซ้ายตรงนู้นนะครับจะเป็นท่อใหญ่นะครับวุ้มลงล่างตรงนี้กันชนก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับฝาท้ายครับฝาท้ายไฟฟ้านะฮะจะมีที่ปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วล็อกได้ตรงนี้นะฮะมีไฟส่องลงมานะครับให้เห็นนะครับพร้อมกับสีแดงเพื่อเตือนนะครับเวลาส่องรถที่ตามมาด้านหลังแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับไม่มียางอะไหล่
นะจะเป็นอุปกรณ์ซ่อมยางนี้นะครับด้านในโอ้โหกว้างมากนะครับแล้วก็จะมีช่องที่สามารถเปิดเข้าไปด้านในรถได้นะครับแล้วก็ใส่ของยาวดูภายในเลยครับเปิดตู้กว้างมากนะครับนี่คือไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับนี่มีหูฟังให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองนั่งดูป๊าบเข้าไปขึ้นง่ายนะครับเบาะนุ่มนวลสำหรับแผงควบคุมเบาะนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะ อุ่นนะครับเบาะเย็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อเราต้องการที่จะเอนนอนนะครับเราก็ต้องกด1ทีนะครับเบาะหน้านะครับก็สามารถเลื่อนไปได้นะฮะอัตโนมัตินะครับเพียงแค่ one touch เพื่อเราจะได้มีพื้นที่ที่เยอะที่สุดนะครับแต่ต้องไม่มีคนนั่งหน้านะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอนซึ่งเอนเนี่ยเราสามารถใช้แท็บเล็ตนี่ก็ได้นะครับในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับก็เบอร์เมสเตอร์แน่นอนนะฮะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้นะครับตัวม่านไฟฟ้านะฮะก็สามารถได้ตัวบานเล็กด้วยนะครับตัวแผงตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บสติชชิ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะฮะตัวบันไดก็จะมีไฟนะครับเรืองแสงนะครับมันจะสเปนที่บันไดแล้วก็เสาก็จะมีแอร์นะครับที่สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้นะฮะพร้อมกับที่แขวนสูตรตรงนี้นะครับสำหรับจอด้านหลังเนี่ยนะก็แน่นอนเล่นได้หมดคือถ้ามี Wi-Fi อยู่เนี่ยก็ไปที่เบราว์เซอร์อย่างเงี้ยนะครับก็เข้า YouTube ได้เลยนะครับด้านตรงกลางตรงนี้ก็เป็นช่องแอร์นะครับปรับได้3ระดับด้านบนเป็นตัวซันรูฟมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับที่วางตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ของนะครับมาพร้อมกับ USB-C อีก2จุดมีไฟให้ด้วยด้านหลังนี่อย่างที่บอกสามารถเปิดนะครับมี2ชั้นสามารถทะลุไปด้านหลังได้แล้วก็อันนี้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดขึ้นไปได้พร้อมกับมีหมอนให้ด้วยตรงนี้นะครับเผื่อมีคนนั่งคนที่3ด้านหลังมีเส้นแอมเบียนไลท์สวยงามครับนี่แล้วก็จริงๆมีตัวม่านสามารถเปิดปิดม่านจากแผงประตูได้นะครับมาดูที่นั่งคนขับบ้างครับเบาะนุ่มจริงๆนะครับก็มาดูแผงประตูก่อนตัวลายนะครับเป็นลายไม้สีเข้มมาพร้อมกับสีดำตรงนี้เป็นเปียโนแบล็กมีลำโพงเบอร์เมสเตอร์ให้นะครับมีที่เปิดฝาท้ายตรงนี้ไฟส่องพื้นอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับบันไดก็จะมีตรา Mercedes-Benz พร้อมไฟเรืองแสงสำหรับช่องแอร์ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถปรับได้แบบนี้ครับกดปุ่มตรงนี้จะมีปุ่มนะฮะกด1ทีนะครับก็จะออกมาเต็มที่นะครับ3ขีดความแรงนะครับหรือจะลดความแรงลงครับก็กดเป็น2ขีดตรงนี้นะครับหรือจะเหลือแค่1ขีดก็ได้นะครับหรือจะปิดเลยนะครับก็กดไม่ให้เหลือขีดนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นดีไซน์ใหม่สำหรับ S-Class เลยนะด้านขวาเซตตัว Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งมีระบบ Distronic นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับเนี่ยโฮมนะครับเลือกสไตล์ได้ในหน้าจอเนี่ยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงส่วนการสั่งการด้วยเสียงก็กดปุ่มนี้ปุ๊บทางรถก็จะถามเราคุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมปรับอุณหภูมิลง2องศาฉันกำลังหมุนปรับอุณหภูมิลงเป็น 20.5 องศานี่นะครับก็สั่งการได้หมดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะเริ่มจากปุ่มโหมดนะครับจะเป็น Eco Modeนะครับคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดนะครับสปอร์ตพลัสนะครับหรืออินดิวิดวลนะครับซึ่งถ้าเป็นสปอร์ตพลัสเนี่ยโชคอ่ะมันก็จะเตี้ยลงนะครับเพราะรถคันนี้เป็นแอร์ซัสเพนชั่นทั้ง4ตัวเลยแล้วก็ตัวนี้ถัดมาเป็นกล้องนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับในมุมหน้านะครับนี่มุมหน้ามุมหลังหรือจะเป็นมุมนี้นะครับมองเข้ามาเป็นการจำลองนะที่จะมองเข้ามาที่รถเรานะครับออโต้นะครับก็จะเป็นรอบตัวเลยถัดมาเป็นเซตติ้งคาร์เซตติ้งนะครับก็จะเป็นปิดเปิด ESP ระบบเตือนขับในเลนนะครับถัดลงมาก็เป็นที่
ปิดเปิดตรงนี้นะครับเปิดออกมาปั๊บมี USB C นะครับให้2จุดนะฮะแล้วก็ตัว wireless charge iPhone ได้นะครับมือถือได้ตรงนี้นะครับตรงนี้มีที่วางของมีที่วางแก้ว2อันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดปั๊บขึ้นมา USB อีก2นะครับ USB นี่เหลือเฟือจริงๆนะฮะถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็น ambient light รอบตรงนี้สวยงามนะฮะแล้วก็จะเป็นที่เปิดเป็ดซันรูฟนะครับเป็นแค่รูดปั๊บนะครับซันรูฟก็จะเปิดนะฮะส่วนคอนโซลหน้าตรงนี้แดชบอร์ดตรงนี้เป็นไม้นะครับสีเข้มสังเกตก็ไม่ใหญ่มากนะมีตัวแสงหอมตรงนี้นะครับตัวที่บังแดดก็มาตรฐาน Mercedes-Benz นะครับมีไฟให้กระจก2หน้าให้เหมือนกันนะครับที่คนขับก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ต่อครับเครื่องยนต์ครับเป็น 3.0 ลิตร 6 สูบแถวเรียงดีเซลเทอร์โบนะครับให้แรงม้าถึง286แรงม้านะครับมากับแรงเบ็ดอีก600นิวตันเมตรเกียร์ก็จะเป็น 9 G-Tronic ก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานเรื่องความประหยัดหายห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะรถรุ่นนี้ประหยัดจริงๆอัตราเร่งของรถรุ่นนี้ครับใช้ได้ฮะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.4 วินาทีเท่านั้นครับสำหรับ Mercedes-Benz S350D Exclusive คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 6,690,000 บาทนะครับซึ่งมีให้เลือก3สีครับสีตะกั่วสีเทาแล้วก็สีดำสำหรับรุ่น S580E Plug-in Hybrid AMG Premium เนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซินก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็ออปชันมากกว่านี้นะครับเป็น120นะครับราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงครับเป็น 7,190,000 บาทครับใครสนใจนะครับก็มาได้นะครับเบนซ์เมโทรพระราม2นะครับศูนย์เขาครบวงจรหลังจากนี้เราจะไปชมศูนย์ครับว่าเขามีบริการอะไรบ้างที่บอกว่าครบวงจรครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวขอชมโชว์รูมหน่อยเดี๋ยวช่วยอธิบายพี่หน่อยว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในค่ะพี่แมนค่ะในโชว์รูมนี้มีรถรุ่นอะไรบ้างของเรานะคะโชว์รูมเราเนี่ยเราก็จอดนะคะโชว์กว่า10กว่ารุ่นเลยนะคะใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ไซส์เล็กเลยของแพคคาร์นะคะ GLA จะมีเลยขายดีเป็นอันดับ1เลยค่ะ GLA นะคะไล่มาเป็น A class ค่ะ A class ใช่ค่ะแล้วก็จะถูกมาเป็นตัวนี้เป็น GLB GLB อันนี้ไม่เคยเห็นนะใช่ GLB ไม่เคยเห็นเท่าไหร่จะเป็นคอมแพคคาร์แต่ว่าเป็นแบบว่า SUV ขนาดย่อมแบบสำหรับครอบครัวค่ะอ้าวแล้วมันต่างกัน GLA ไงเนี่ยตัวนี้จะเน้นในเรื่องของรถครอบครัวใช่ค่ะจะใหญ่กว่าได้ที่นั่งถึง7ที่นั่ง7ที่นั่งเลยใช่ค่ะนะครับส่วน GLA กี่ที่นั่ง GLA เนี่ยจะเน้นเป็นแบบ4ที่นั่งปกติใช่ค่ะก็ถัดมาด้านนี้ค่ะถัดมาด้านนี้เราก็จะจอดเป็นโชว์เป็นซีดานนะคะซีดานขนาดกลางไอ้นี่ดีคูเป้นี่ใช่ค่ะ200คูเป้ใช่ค่ะ200คูเป้ตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถึงมาด้านนี้เราก็จะโชว์เป็น E-Class ค่ะไซส์ก็กระเถิบใหญ่ขึ้นมาอีกเซกเมนต์หนึ่งนะคะมีทั้ง E Coupe ใช่ค่ะนี่ E Coupe E Coupe แล้วก็จะมีทั้ง E เป็นซีดานด้วยซีดานด้วยใช่ค่ะส่วนตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นซีดานขนาดใหญ่ค่ะนะฮะคันนี้เป็น S350D AMG Premium ราคา719 7,190,000 ค่ะตัวนี้เราก็มีโชว์ค่ะถ้ามาจะกระเถิบไปจากด้านนี้เถิบไปก็จะเป็นในรุ่นของพวก SUV ค่ะ SUV จะเป็นตระกูล SUV แล้วก็มีจอดโชว์ให้เป็น GLC ใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็น 300E Plug-in Hybrid นะ Plug-in Hybrid ค่ะอันนี้จะเป็น E-Class เหมือนกันค่ะ E-Class อันนี้ Plug-in Hybrid ใช่ค่ะนะครับด้านนี้จะจอดโชว์เป็นรถตระกูลพวก Plug-in Hybrid ทั้งหมดค่ะอ๋อเป็น E300E ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดตัวนี้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่3,800,000ใช่นี่ประกอบในประเทศใช่ค่ะนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้ด้านนี้โซนนี้เราจะมีโชว์สำหรับลูกค้าที่ชอบความแรงความแรงใช่ค่ะก็จะเป็นโชว์ตระกูลของ AMG วันนี้เราก็เลือกเป็น GLC 43 GLC 43มาโชว์เลยโอ้ใช่ค่ะนะฮะนี่ตัวแรงเลยใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความเร็วเราก็จะมีรถตระกูลของ AMG บริการให้ด้วยสำหรับเมโทรยุคนี้เนี่ยประกอบในนี้เนี่ยราคามันลงมาเยอะเหมือนกันนะถือว่าเยอะมากใช่ไหม
คันนี้เท่าไหร่ GLC 43แต่อยู่ที่5ล้าน1ค่ะ5ล้าน1เท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหถ้าเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยนะก่อนนี่แพงใช่ค่ะตอนนี้ราคาย่อมเยาลงมาแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้ากระจังแบบดุดันและคันสุดท้ายเป็นไงใหญ่สุดอันนี้จะเป็นพี่ใหญ่เลยค่ะพี่ใหญ่ใช่ค่ะจะเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่สุดของเซกเมนต์ก็นั่นก็คือ GLS นั่นเองค่ะGLS เนี่ยก็ใหญ่โตมากใช่นะครับราคาเท่าไหร่ GLS ตัวนี้จะอยู่ที่ 6,629,000 ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องส่งมอบค่ะส่งมอบรถเราจะมีนะคะชุดไฟแสงสีเสียงโอ้แสงสีเสียงใช่อลังการเลยมีดอกมงดอกไม้ใช่ค่ะดอกไม้ส่งมอบอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ค่ะลูกค้าบางท่านอาจจะมีเป็นวันเกิดวันครบรอบอะไรแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ไปเชิญเพื่อนมาได้ด้วยได้หมดเลยค่ะเชิญเพื่อนมาได้ด้วยมีอาหารจัดเลี้ยงเลยไหมมีได้ค่ะมีสแน็คมีอะไรเครื่องดื่มไม่เสร็จใช่ค่ะโอ้โหแล้วบริการของเบนเมโทรทาง2เนี่ยมีอะไรอีกในเรื่องของทางศูนย์บริการของเรานะคะนอกเหนือจากทางฝ่ายขายรถใหม่แล้วเนี่ยเรายังจะมีฝ่ายขายของทางเซอร์ติฟายยูสคาร์ด้วยเซอร์ติฟายยูสคาร์ด้วยถูกต้องค่ะที่มีการเช็คมันถูกพอยต์กว่า200จุดนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นรถที่ใช้แล้วแต่คุณภาพเยี่ยมมาขายให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของศูนย์บริการของเรานะคะแล้วยังมีช่องซ่อมมากกว่า24ช่องซ่อมด้วยกัน24ช่องซ่อมใช่สามารถรองรับรถได้ถึงสูงสุดถึงวันละ30คันเลย30คันสบายๆใช่ค่ะไม่ต้องห่วงใช่ค่ะเห็นบอกมีอู่สีด้วยถูกต้องค่ะศูนย์บริการของเราเรายังจะมีในส่วนของอู่ซ่อมสีซ่อมตัวถังในตัวค่ะใช่ก็มาตรฐานกันเลยถูกต้องค่ะรองรับลูกค้าทุกท่านทั้งหมดที่นี่เลยนะคะเข้าที่นี่ทุกอย่างก็คือทีเดียวจบใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะไปเฉี่ยวชนนะที่นี่เขาจัดการให้เสร็จใช่ค่ะได้เห็นบอกมีบริการพิเศษอะไรอีกสำหรับเอกสิทธิ์ลูกค้านะคะที่ออกรถกับทางเมโทรพระราม2นะคะจะได้ฟรีในส่วนของโปรแกรม My Privilege ให้เลยค่ะ3ปี3ปีใช่ครับถ้าคุณลูกค้านะคะต้องการเข้ารับศูนย์บริการแต่ไม่สะดวกมาด้วยตนเองโทรนัดหมายได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่รับรถให้ส่งรถให้ถึงพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการได้เลยตลอดระยะเวลา3ปีเลยค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับผู้สนใจนะครับก็มากันได้ครับนี่เบนเมโทรพระราม2อยู่ตรงไหนอีกทีดิอยู่นะคะตั้งอยู่ถนนพระราม2ค่ะดูง่ายๆเลยฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม2ค่ะซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยหาง่ายมากค่ะสำหรับใครสนใจครับก็มาติดต่อคุณลูกน้ำได้นะครับอยู่ทุกวันใช่ไหมอยู่ทุกวันค่ะยินดีให้บริการค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ